ดังๆเออยังไม่ทันเลยเมื่อกี้ค่ะวันนี้มาร้องเพลงเปิดงานต้นปีมากเลยว่าต้อนรับเข้าเทศกาลแล้วเป็นไงบ้างเออตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นถูกไปหมดเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันเลยค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าต้นคริสต์มาสที่เราเห็นมาแต่ไหนแต่ไรวันนี้เราได้เป็นคนร้องเพลงเปิดด้วยตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้รูปแบบโชว์เป็นไงคะความอลังการอลังการมากแบบบอกไม่ถูกอลังการแบบร่างกายไม่ใช่ของเราคิดให้กับช่วงเทศกาลก็ระยิบระยับตามตัวดูแล้วแต่ชุดเราเนาะเบาๆจริงๆหนูมองไม่เห็นอะไรเลยบนพื้นคือไม่สามารถดูอะไรได้เลยก็มาบอกว่าถ่ายรูปอะไรกันได้เนาะฝากงานนิดนึงใครสนใจยังไงสนใจใครสนใจอยากมาเที่ยวมาร่วมก็จริงๆแล้วช่วงคริสต์มาสนะคะเป็นช่วงเทศกาลที่แบบโบชอบแล้วก็อิ่มมากๆมันแบบมีความอบอุ่นนะคะก็แน่นอนว่าเราต้องมาเที่ยวกับคนที่เรารักมีการแบบว่าตกแต่งประดับๆที่สวยงามมากๆอยากให้มากันเยอะๆนะคะเซ็นทรัลเอมบาซีคือโบเองก็จะมานะคะถ้าใครแอบเจอกันให้ทักทายได้ค่ะพี่ทำไมถามถึงเรื่องที่เพลงเราสื่ออารมณ์ถึงทำให้ไปต้องแบบว่าเจ็บตาเลยค่ะก็รู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าทำให้ไปอินขนาดนั้นรู้สึกตกใจมากค่ะที่น้องแบบว่าร้องไห้แบบเห็นน้องเราสงสารน้องมากเลยตอนที่เราร้องอยู่เราได้แบบสื่อสารยังไงจริงๆตอนนั้นไม่เห็นเลยค่ะเหมือนมาเห็นข่าวตอนเห็นในคลิปใช่ค่ะตอนนั้นก็ตกใจมากน้องเป็นอะไรหรือเปล่าแบบทำไมเศร้าแล้วรู้สึกดีที่เพลงเราแบบไปถึงทุกคนจริงๆแต่ว่าเราก็รู้สึกแย่ที่เราทำเขาร้องไห้หรือเปล่าใช่แต่ว่าน้องบอกว่าไม่เป็นไรผมเราก็เลยรีบไปเล็กไปหาใช่ค่ะใช่ค่ะปกติก็มีคุยกันบ้างอยู่แล้วในใดเล็กๆเขาบอกว่ารู้จักกันมาก่อนใช่ค่ะก็เลยได้บอกเขาว่าถ้าเจออะไรอยู่ก็ขอให้ผ่านไปได้แล้วก็สู้ๆอะไรอย่างเงี้ยเราทราบสาเหตุที่แท้จริงหรือยังครับทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนคดีนี้ก่อน้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นไรครับผมกินเพลงแล้วก็ชอบเพลงอะไรนี้ค่ะเขารู้สึกเราเป็นยังไงบ้างกับที่น้องรู้สึกแบบชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานของเราโล่งใจค่ะโล่งใจมากๆที่น้องแบบว่ากินเพลงมากๆแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องเศร้าในใจเขาบอกว่าน้องเขาว่าติดตามคอมเมนต์กับเพลงผลงานของเราแล้วคะล่าสุดก็แอบมีผลงานร่วมกันด้วยอ๋อเหรอใช่อันนี้คือมีก่อนหน้านี้หรือว่ามีหลังจากที่นี่เหรอคะแบบว่าที่แบบว่าเขามาเนี่ยหรือว่าเคยแบบเขาติดต่อมาก่อนในนี้ตั้งนานแล้วตอบยากมากรอติดตามเลยอ๋อมันเป็นโปรเจกต์พิเศษเหรอตอบยากมากใช่ค่ะสำหรับเรานี่มันสะดวกของน้องตัดไหมคะกลับไปใช่ไหมคะใช่ใช่จริงๆก็เหมือนได้เจอน้องตามงานแล้วก็เหมือนน้องรู้จักกับนักดนตรีในวงด้วยค่ะน้องแบบว่าเล่นกีตาร์ด้วยกันค่ะก็ถามว่าสนิทไหมก็สนิทนะคะมองตรงไม่ตรงอย่าตกใจโอเคต่อแต่ก็ดีใจใช่ไหมที่น้องชินชอบเพลงเราสนเพลงเนาะดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณไปมากเลยครับเราก็เป็น MC เราแล้วแล้วเราเป็น MC เขาติดตามผลงานเขาบ้างไหมแน่นอนค่ะนี่ตัวโยงไหมครับใช่ได้โอ้โหขอติดตามเงียบๆได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวรู้ตัวรู้กันหมดใช่ติดตามอยู่เงียบๆค่ะปีนี้ก็เป็นปีทองของเราเหมือนกันเนาะรับงานระลัวมากๆเลยมันเป็นยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างคะชีวิตเปลี่ยนไหมชีวิตก็ว่างน้อยลงค่ะทำงานเยอะขึ้นสุขภาพแย่ลงคิวมันแน่นขนาดไหนเอาจริงแบบต่ออาทิตย์เนี่ย7 วันเนี่ยเราแน่นยังไงคิวมันแน่นประมาณว่าอาทิตย์หนึ่งมี10 วันเหมือนอาทิตย์หนึ่งมี10 วันแต่จริงๆอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนเราเป็นคนแบบว่าชอบคิดงานตลอดเวลาแล้วก็เราแอคทีฟที่จะทำงานเหมือนเราเป็นคนบ้างานระดับเนื่องตอนนี้เราเป็นนักร้องอ่ะเรากลัวเรื่องเขาเรียกว่าปัญหาสุขภาพปัญหาเสียงอะไรเงี้ยหลายคนจะต้องเจอเราคิดว่ามันจะไปกระทบไหมจริงๆก็กระทบอยู่นะคะเวลาที่กระทบทุกครั้งก็แฟนๆก็จะเห็นผลกระทบค่อนข้างชัดเลยอ่ะก็เราทำได้ก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อให้เตรียมพร้อมกับงานที่จะเกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เพราะว่าเสียงของเราก็เหมือนเป็นเครื่องดนตรีด้วยใช่ตอนนี้ก็สนุกกับงานเนาะบอกว่าสนุกมากค่ะแฟนๆตอบรับดีมากใช่ค่ะแล้วก็แอบกระซิบว่าจะมีเพลงใหม่เดือนนี้ด้วยค่ะเป็นแบบจริงจังมากๆค่ะจะเศร้ากว่าเดิมเพลงนี้ไม่เศร้าเลยค่ะเพลงนี้เป็นจากเศร้าเป็นแซ่บค่ะเต้นเปลี่ยนแนวหรอเต้นหรอไม่แน่ใจ
ใจเลยโชว์สักนิดนึงมันจะมีซิกเนเจอร์ไหมซิกเนเจอร์ชุดได้แล้วนะเอาเร็วได้ไหมไม่ได้ได้เห็นเมื่อไหร่ครับกับสิ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนรูปของตัวเองใบเลยนะคะประมาณวันที่25ไปมากไปใช่ไปก่อนเลยก็บอกแล้วค่ะก็นักร้องตัวย่อโบกี้ไลออนนะคะจะแอบแบบปล่อยเพลงแอบแอบวันที่25เดือนนี้พฤศจิกายนค่ะก็อาจจะแอบไปฟังได้เลยค่ะได้ค่ะได้อีกรูปนึงของเราเป็นอีกแนวนึงเหรอเป็นแนวที่ในชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นค่ะประมาณว่าเพลงทำคนเศร้ามาเยอะแล้วคราวนี้จะมาเปลี่ยนเป็นโบกี้แอนไม่บอกดีกว่าเลยแต่งเองทำเองเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่งเองทำเองตื่นเต้นไหมกับการที่เราจะมาเปลี่ยนแนวเพลงใช่ไหมครับตื่นเต้นมากค่ะเชื่อว่าใครก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเป็นการโหลดใครได้ฟังหรือยังเพลงว้ายจริงๆเรียกได้ว่าค่ายไม่เคยได้ฟังเลยเพิ่งจะได้ฟังตอนที่เป็นมาสเตอร์แล้วก็คือเดี๋ยวไปรอเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะเขาก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์ระดับนึงเหมือนกันใช่แล้วก็แอบรู้ว่าแฟนๆจะแบบว่าคิดแบบอะไรยังไงก็แต่เราไม่รู้เราเป็นแบบว่านี้มาตลอดแต่แฟนต้องรับดีอันนี้รู้ที่สุดแล้วว่าแฟนๆจะรู้สึกยังไงเพราะว่าเพลงที่ผ่านมามีความเศร้ามีความนุ่มมีความเจ็บแบบนวลๆนะแต่ว่าเนี้ยมันแสบมากค่ะนี่คือก่อนหน้านี้เหมือนหนูบอกว่าโพสต์ทวีตด้วยบอกว่าตื่นมาแล้วสดเลยเหลือเพลงเหลือยังไงเหลือไปเลยไปหาแฟนต้องพูดความจริงเหรอคะเอาที่หนูเขาดูว่ายังไม่พูดละกันมันมีความจริงอยู่แต่ว่าอยู่ที่ว่าความจริงอยู่ที่ไหนแล้ววันนี้โมเลือกที่จะเก็บความจริงไว้ก่อนใช่หนูเขากัน25หรือเปล่าก็เราต้องพูดของกันหรอของเพลงกันเปล่าก็เป็นใหม่ไม่รู้อะพี่หนูโกหกไม่เป็นนะเป็นเพราะทำตัวเองเป็นคนเก็บความลับไม่อยู่ใช่ค่ะอย่าถามเยอะอย่าถามเยอะเดี๋ยวมาในตอนนั้นไม่ต้องถามเรื่องความลับตัวเองใช่ค่ะมีอะไรบอกเลยนะอันนั้นฝากลิงก์นิดนึงให้แฟนๆได้ติดตามกับเพลงที่จะเกิดขึ้นมาขอเก็บไว้ก่อนที่เขาฝากไปได้หรอเพลงอะไรนะใครบอกไม่ดีอ๋อยังไม่ต้องบอกชื่อเพลงใช่ไหมยังหลุดจะหมดแล้วลูกแม่บอกว่าหลุดจะหมดแล้วแม่บอกให้เขาติดตามน้องฟ้าวันอะไรเวลาติดตามอะไรดีกว่าเพราะที่เหลือมันจะหมดนะพี่คือมีถามแต่ผมตอบไม่ได้ไม่รู้จะเก็บอะไรอ่ะโอเคค่ะก็ฝากติดตามเพลงใหม่ของโบนะคะปล่อยเดือนนี้ประมาณวันที่25นะคะเลือกวันเองกับโบแล้วก็เพลงนี้เรียกได้ว่าจริงๆก็ลงแรงลงใจทุกเพลงแต่เพลงนี้จะเป็นพิเศษในด้านความแสบขุ่นไปน้ำไม่รู้จะแสบขนาดไหนจะดื้อขนาดไหนก็รอติดตามนะคะรอติดตามพี่ขอรับก่อนพี่ขอรับก่อนนะวันนี้ก็ไปนิดหน่อยนะ